ปฏิบัติบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมครูที่สอนให้พวกเรารู้ว่าเราพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยไม่ว่าเราจะมามืดมาสว่างระหว่างการเดินทางของเราถ้าเกรียงเกราจากกิเลสเป้าหมายคือพ้นทุกข์นี่คือเป้าหมายของการสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ให้เป็นมรดกโลกไม่ว่าเราจะปลูกต้นไม้กี่ต้นถ้าเราไม่ปลูกใจของเราให้เกรียงเกราจากกิเลสเราจะไม่ได้รับร่มเงาของใจของเราเลยคุณแม่จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนกลับไปที่หัวใจของตัวเองปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิเพื่อให้เราได้ล่มเงาแห่งโพธินั้นและเมื่อเราสงบเย็นเราจะเป็นล่มเงาของโลกอย่างไม่เลือกปฏิบัติสงบเย็นเป็นประโยชน์คือจังหวะของการหายใจของเราลมหายใจเข้าที่สงบเย็นเราได้ออกซิเจนจากป่าจากต้นไม้ช่วยน้อมนำลมหายใจเข้าไปด้วยความกตัญญูกตเวทิตาคุณเหนือสิ่งอื่นใดก็คือเราต้องสนองงานในการเกิดของเราที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ลมหายใจออกของเราจึงเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีความรักและความกรุณาที่จะทำให้เราปกคุมโลกใบนี้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจึงขอใช้เสียงของคุณแม่ตามเวลาที่เราวางไว้และขอให้ทุกท่านน้อมใจนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเชิญทุกท่านเข้าถึงพระรัตนตรัยน้อมใจของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระรัตนตรัยกรุณาว่าตามพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิจากนี้คุณแม่จะนำพวกเราขอขมาพระรัตนตรัยเราอาจจะเคยเศร้าหมองจับจ้วงจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาเพื่อความเป็นมงคลของเรารักษาใจและชำระใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสเพื่อให้การตั้งสัจจะอธิษฐานของเรามีพลังที่จะทำของยากให้เป็นปาฏิหาริย์ในการทำงานของเรา
ตั้งใจว่าตามรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตเมื่อเราชำระใจของเราตั้งใจด้วยความตั้งสัจจะอธิษฐานก่อนที่เราจะตั้งสัจจะอธิษฐานในวันพระวันนี้ขอให้เราลองสำรวจใจของเราว่าเราซื่อสัตย์ไหมสัจจะอธิษฐานคือความตั้งใจมั่นด้วยความซื่อสัตย์ที่จะทำให้สำเร็จจะทำให้พลังแห่งการเคลื่อนชีวิตของเราวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเราตั้งใจที่จะปลูกใจของเราให้เกรียงเกราจากกิเลสฉันใดล่มเงาที่ปราศจากกิเลสมันจะบอกเราอย่างซื่อสัตย์ทำกรรมใดได้กรรมนั้นทำอย่างไรได้อย่างนั้นคุณแม่จะขอให้เราได้เอ่ยพระนามพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นแม่ของทุกสรรพสิ่ง 2,000 ปีที่ผ่านมาพระองค์อยู่ถูกฝังอยู่ที่ใต้แผ่นดินวันนี้พระองค์ได้โผล่ขึ้นมาพร้อมกับความศักดิ์สิทธิ์ด้วยคุณธรรมที่มีปัญญาขจัดความกลัวและให้อภัยอย่างลึกซึ้งไม่ว่าสิ่งนั้นจะน่ารักหรือไม่น่ารักการให้อภัยของพระองค์เป็นมหากรุณาที่จะทำให้พระองค์ทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมหมายถึงความนอบน้อมด้วยกายวาจาใจตาเลคือพระนามของพระองค์ที่หมายถึงน้ำที่เยือกเย็นโอมตาเลตูตาเรตูเรสวาฮาคือการระลึกถึงแสงสว่างแห่งความรักแสงสว่างแห่งปัญญาแสงสว่างแห่งมหากรุณาและปรารถนาที่จะทำสิ่งที่ยากให้เป็นปรากฏการณ์ที่เราจะศรัทธาและมีปัญญาอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณอะไรที่ว่ายากเราจะไม่กลัวในความยากมีความเย็นเพราะมีน้ำพระองค์เปรียบเหมือนแสงดวงดาวที่นำทางของเราให้ถึงฝั่งพระองค์เป็นดังแรงบันดาลใจให้พวกเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อเข้าถึงมรรคผลนิพพานแม้แต่วันที่พระองค์จะตรัสรู้ก็ยังยืนยันว่าจะตรัสรู้ในเพศแม่เพื่อให้เกียรติแม่ทุกคนที่เป็นแม่ของลูกที่ให้ลูกมีหัวใจโพธิสัตว์รับใช้โลกเช่นนี้คุณแม่จึงขอขอบพระคุณต่ออาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์ทุกคนที่ทำให้เรามายืนอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ที่เห็นว่าที่นี่เป็นมรดกโลกเพราะพวกเราได้ลดตัวตนของเราอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่ว่าเราจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเราไม่กลางแต่เราจะลดตัวตนเพื่องานใหญ่ใจเป็นอิสระสงบเย็นจากกิเลสมีนิพพานเป็นธงชัยของเราคุณแม่ขอให้ท่านเอ่ยพระนามพระอริยธารามหาโพธิสัตว์กับคุณแม่21ครั้งคือ21ปางแล้วเราจะเปิดน้ำตกทาลาซึ่งเป็นชื่อของพระองค์น้ำตกแห่งนี้เกิดขึ้นด้วยหัวใจอาสาสมัครของลูกศิษย์คุณแม่ที่ตั้งใจที่อยากให้น้ำมาก่อนถ้าน้ำมาต้นไม้มาต้นไม้ไม่ตายถ้าน้ำไม่มาต้นไม้มา
ก็ตายวันนี้เราปลูกป่าเราต้องพูดถึงเรื่องน้ำก่อนก็ขอให้พวกเราเอ่ยพระนามพระอริยตารา21ครั้งในขณะที่เราเอ่ยพระนามขอให้น้ำตกเปิดแล้วหลังจากนั้นขอให้ทุกคนได้ตั้งสัจจะอธิษฐานกับน้ำที่พระองค์ประทานให้เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ในการทำงานของหุบเขาโพธิสัตว์ที่นี่จะไม่ขาดน้ำที่นี่จะไม่เป็นเงาของฝนแต่ที่นี่จะเป็นแหล่งน้ำที่ไหลออกไปล้นเพื่อช่วยผู้คนที่กำลังทุกข์ยากให้พวกเราตั้งใจเอ่ยพระนามของพระอริยธาราให้มีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวมีการให้อภัยทั้งต่อตัวเองที่เราอาจจะเคยทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเราต้องให้อภัยตัวเองและให้อภัยต่อทุกสรรพสิ่งและช่วยกันเอาหัวใจแห่งผู้รับใช้มารวมตัวกันทำของยากให้ง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์ของพวกเราโอมตะเรตุตะเรตุเรโสห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 าเชิญทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานค่ะข้าพเจ้าแม่ชีสันสนีเสถียรสุขแห่งเสถียรธรรมสถานตั้งสัจจะที่จะทำงานที่ยากนี้อย่างขัดเกลาจิตใจให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสจะมีปัญญาในการที่จะร้อยเรียงพลังของหัวใจโพธิสัตว์ในจักรวาลนี้มาเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อจะทำให้หุบเขาโพธิสัตว์นี้เป็นมรดกโลกเป็นมรดกของจักรวาลยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จทำให้สำเร็จทำให้สำเร็จเธอคุณแม่ขอเชิญทุกท่านหันมาทางน้ำตกซึ่งอาสาสมัครของเรานะคะได้เพียรทำมากเลยต้องบอกว่าในช่วงเวลาที่เราผ่านมาใน3ใน57วันที่คุณแม่มาหลบภัยที่หุบเขาโพธิสัตว์อันเกิดจากโควิด19หรือพิษของโควิดมันทำให้คุณแม่รู้ว่าไม่มีพิษใดทำลายชีวิตของเราได้เลยถ้าเรามีพระธรรมคุณแม่รู้เท่านั้นเองถ้าไม่มีโควิด19สิ่งที่เห็นนี่ยังไม่เกิดนะคะ
ถ้าคุณแม่ไม่ได้มาก็เป็นกาละที่ยังเกิดยากอยู่แต่ทันทีที่คุณแม่สั่งปิดเสถียรธรรมสถานหนึ่งตามนโยบายของรัฐบาลคุณแม่ดิ้นรนค่ะคุณแม่ไม่ปิดใจตัวเองเลยยังไม่ถึง2เดือนนะคะ23จะครบ2เดือนแล้วคุณแม่ยืนยันว่าวันนี้เราได้เปิดทุกอย่างอย่างเป็นทางการในกรณีที่เราจะปลูกป่าในพิธีการเปิดน้ำตกก่อนแล้วจากนี้ไปเราจะเชิญทุกท่านนะคะได้เดินเข้าสู่การเปิดงานของเราในวันต้นไม้แห่งชาติท่านประธานมาหรือยังมาสวัสดีค่ะเอานะคะถ้าอย่างนั้นคุณแม่ขอหน่อยคุณแม่จะขอให้ท่านผู้ช่วยปลัดกระทรวงนะคะท่านปรากฏตัวตรงนี้กับคุณแม่นิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำพิธีการของเราที่ศาลาโพธิสัตว์แต่ตอนนี้เราเปิดน้ำโพธิสัตว์เอาสาธุให้ก่อนค่ะในขณะที่คุณแม่จะพาผู้ใหญ่ไปกลุ่มของคณะแม่ชีก็จะชยันโตให้กับทีมทำงานอาสาสมัครของเราคืออาสาสมัครของคุณแม่ทุกคนมาทำงานอย่างไม่มีค่าตัวนะคะนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องเอาเข้าไปที่กระทรวงทำงานด้วยหัวใจของผู้รับใช้ทุกคนมาด้วยหัวใจแล้วก็หัวใจของผู้รับใช้นี่แหละจะกอบกู้นะให้ประเทศชาติของเรากลับมานะคะคุณแม่ก็อยากให้พวกเราเดินตามคุณแม่โดยท่านประธานในการปลูกต้นไม้วันนี้จะเดินไปกับคุณแม่ส่วนคณะแม่ชีจะใช้เสียงสวดมนต์ชยันโตให้กับทีมอาสาสมัครของเราทุกคนนะคะถ้าพร้อมแล้วคณะแม่ชีเชิญเลยค่ะท่านตามคุณแม่มาเลยค่ะไม่มีสคริปต์พี่เอ